เรื่องมันใหญ่มากจนต้องแย่งกันพูดเลยเธอถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่พี่อ๋องเนี่ยมีกล่นกันเอาไว้อยู่แล้วอ่ะอย่างที่เรารู้ๆกันช่วงแบบย้อนหลังไปสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคนไทยบ้านเราก็จะมีหลายคนที่ไปโกอินเตอร์ต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะประเทศจีนใช่ครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือพี่ไมค์พิรัตนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเท้าความไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือรู้กันอยู่ว่าเขาก็มีไปออกงานบ้างไปร่วมงานกับจีนบ้างไปเล่นหนังไงไปอยู่ไงถูกต้องแต่ว่าตอนเริ่มต้นอ่ะเขาดังเลยแต่ว่าตอนนั้นแหละที่เราไปสัมภาษณ์เขาก็คือช่วงเมื่อปลายปีที่แล้วไปสัมภาษณ์พี่ไมค์เองเนี่ยพี่ไมค์เองเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนอกจากงานที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งงานด้วยนะที่กำลังแบบเหมือนจะได้ร่วมงานกับอยู่ตอนนู้นความลับ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 อยู่ถูกต้องก็คือเนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หลายคนก็เลยเดาว่าเอ๊ะที่จีนเนี่ยยังไม่ใหญ่พอหรอหรือว่ามีเรื่องอะไรอีกที่ใหญ่กว่านี้อ่ะหลายๆคนยังนึกไม่ออกว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ไมค์เองพูดว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยครับจริงๆเรากำลังวางแผนอีก5ปีกับฮอลลีวูดรวดเลยครับฮอลลีวูดเนี่ยทั้งฮอลลีวูดและในจีนแสดงว่ามันมีการติดต่องานเข้ามาแบบยาวจริงๆตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยฮะตั้งแต่บินไปที่อเมริกามาก็ตอนนี้ก็มีเหมือนกับว่ามีการเดินหน้าที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็คือคิดอะไรวางแผนแล้วก็ทำเลยอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเร็วการดีคือปีหน้าเลยเนาะ2018นี้ค่อนข้างแน่นนะฮะนี่คือที่เราญี่ปุ่นบอกไว้ว่าพายเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาจะแบบเตรียมตัวมีงานใหม่ซึ่งค่อนข้างใหญ่มากล่าสุดนะครับน้องไมค์ได้ออกมาโพสต์ที่ Instagram มานะครับบอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เซ็นสัญญากับ CAA ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่ใหญ่ที่สุดในฮอลลีวูดเลยมีมาแต่ดาราระดับโลกแบรดพิตต์ทอมครูซนิโคลคิดแมนเอมม่าวัตสันแล้วก็ดาราฮอลลีวูดอีกมากมายมีแต่คนที่ฝันอยากจะร่วมงานด้วยทั้งนั้นเลยขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนนะครับขอสัญญาว่าจะไม่ทำพี่ผิดหวังสู้ๆก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเอเจนซี่นี้ใหญ่จริงๆค่ะเขามีสาขาหลายสาขามากนะคะที่แบบว่าดาราที่จะไปเบสที่อย่างที่อ๋องบอกแหละว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาราระดับแนวหน้าเอลิสทั้งนั้นเลยใช่ครับซึ่งเขาก็จะมีสาขาที่เป็นเอเจนซี่แบบเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกนิวยอร์กหรือว่าเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยที่มีดอนแล้วก็แนชวิลล์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเราเห็นภาพที่ไมค์ไปถ่ายรูปกับป้าย CAA นี่คือแบบดีใจแทนน้องจริงๆพยายามมากนะน้องอ่ะใช่เราจะรอดูว่าเวลาไมค์เนี่ยไปอยู่ในแบบแวดวงฮอลลีวูดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าน่าจะเท่อะต้องดีดูดิเขาดูอินเตอร์จะตายดูสิใช่แล้วภาพที่ถ่ายออกมาดูเป็นแบบเอเชียที่เป็นอินเตอร์ใช่มันจะมีรูปนึงที่ไมค์ถอดเสื้อแล้วทำอย่างเงี้ยแต่น้องหุ่นดีขึ้นเยอะนะแล้วมันรู้สึกว่าหลังๆเขาไปฟิตเนสเยอะขึ้นเพราะผมว่าถ้าไปประกบกับฮอลลีวูดอะไม่ยังตัวบางไปนิดนึงแต่แนะนำให้ไปแบบเวทเทรนนิ่งเพิ่มเพราะแต่ละคนเนี่ยแบดพิทเนี่ยเขาแบบเขาตอนเขาเล่นทรอยอย่างเงี้ยเขาบัฟตัวเองจนแบบเฮ้ยไม่เชื่อว่าเป็นแบดพิทเล่นนะรู้ไหมแล้วอย่างนี้ใช้เวลานานไหมจริงๆแล้วพี่อาร์ตในการที่จะแบบจะเพิ่มตัวบิวตัวว่าเข้าไปขนาดนี้นะเข้าไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาต้องมีเทรนเนอร์ส่วนตัวแล้วก็มีเวลาแบบน้องจะทำอะไรแบ่งเวลาไว้ให้อีกเวลานึงต้องไปเวทเทรนนิ่งต้องไปดูแลร่างกายต้องไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขามีแน่เพราะว่าผมเคยพี่ผมเนี่ยเป็นซาวอยู่ฮอลลีวูดทำซาวอยู่ฮอลลีวูดเขาบอกว่านักแสดงหนึ่งคนที่มาแสดงเนี่ยเขามีคอร์ดิเนอร์ให้เลยนะไปอยู่เลยแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเวทเทรนนิ่งเทรนเนอร์ก็จะอยู่ในอย่างนั้นอ่ะตามสเต็ปของแต่ละคนเลยก็เหมือนแบบนักแสดงก็เหมือนโปรดักต์แหละเขาก็ต้องพัฒนาใช่ใช่ใช่ดีที่สุดออกมาให้ดีที่สุดอะไรแสดงว่าเอาใจช่วยกันก็แสดงว่าก็ต้องค่อนข้างเหมือนมูฟไปอยู่ที่นั่นพักหนึ่งเลยเนาะใช่ใช่ก็ต้องรอดูเรื่องงานด้วยแหละว่าได้หนังบทอะไรต้องทำอะไรกับร่างกายบ้างหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมบิวตี้ส่วนไหนบ้างถูกต้องได้แล้วนะครับแต่คุณจำได้ไหมตอนเราเปิดรายการนี้วันแรกหมอวังได้มาดูดวงไว้บอกว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีของดาราผู้ชายใช่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 จำได้ว่าตอนเราอ่านข่าวไมค์ครั้งแรกนะเรานึกถึงแบบหมอวังขึ้นมาทันทีเลยที่หมอวังดูไว้ไงบอกว่าปีนี้ปีของดาราชายมีดาราชายที่โกอินเตอร์แล้วก็ไปรับรางวัลต่างประเทศมีอีกถูกก็ต้องรอเอาใจช่วยกันด้วยเห็นบอกว่าวันนี้เลยวันนี้เลยประชุมกับผู้บริหารที่ของ CAA นะคะว่าการทำงานในครั้งนี้เนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างต้องเซ็นสัญญาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีปีอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องลงรายละเอียดว่ามีแบบเหมือนให้อะไรบ้างกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นฮอลลีวูดอะครับ
ผมว่าค่าตัวเรื่องค่าตัวมันต้องมหาศาลไม่ต้องพูดถึงแล้วมันต้องมหาศาลเขาถึงต้องแบบทำดาราคนนึงให้แบบเกิดได้อะนึกออกมาแล้วเป็นคล้ายๆเป็นสินค้าของเขาอ่ะใช่ถูกต้องพูดอย่างนี้แล้วภูมิใจจังเลยเขาเก่งจังเลยภูมิใจเก่งซึ่งไมค์ก็มีศักยภาพพอที่จะทำได้ซึ่งเดี๋ยวไมค์เนี่ยจะบินกลับมาไทยนะครับประมาณสักวีคที่3ของมกราคมนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คงจะได้เห็นน้องไมค์สัมภาษณ์พูดคุยเรื่องนี้แบบเจาะลึกมากเราจะได้ไปตามเรื่องนี้กันด้วยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากนะสำหรับคนไทยเรื่องใหญ่เป็นคนแรกอ่ะเป็นก้าวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วพูดถึงดาราที่แบบว่าไปเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ที่เมืองนอกอ่ะเรานึกถึงใครปูปยาปูปยาแล้วก็ไมค์ก็เป็นคนที่2เนาะที่แบบเซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างของปูปยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอเจนซี่ที่เขาเซ็นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นนางแบบแบบเซเลบริตี้มันจะเป็นชื่อSociety Management อยู่ที่เดียวกันคือเป็นพวกสายนางแบบสายนางแบบสายเซเลบริตี้ไปแต่ว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะที่ได้เซ็นสัญญาที่เป็นแบบบริษัทใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีดาราเอลิสที่แบบอยู่ในสังกัดเยอะมากขนาดนี้ค่ะอยากรู้เลยว่าถ้าเกิดเขาเล่นเรื่องเนี้ยเขาจะเล่นอะไรเรื่องแรกอยากไปดูอ่ะอยากไปดู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 นะครับอ่ะรอลุ้นกันเอาใจช่วยไมค์สู้ๆจ้าค่ะ